สวัสดีครับได้เวลาสำหรับรายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับสุมหัวคิดของเรานั้นก็ต้องบอกแล้วฮะว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของปรากฏการณ์ลานเบียร์นะครับเพราะว่านี่คือเดือนพฤศจิกายนแล้วลมหนาวโชยมาแล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงในเรื่องของการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญมาทั้ง2ท่านด้วยกันนะครับคือคุณคำรณชูเดชาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะครับเป็นผู้ผลิตคราฟต์เบียร์หรือถ้าจะให้เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือผู้ที่หลงใหลในคราฟต์เบียร์สวัสดีครับ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 ก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเขาเรียกว่าสุมหัวคิดกันแหละครับไม่ได้มีการถกเถียงอะไรกันมากมายแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปรากฏการณ์ลานเบียร์นะครับแน่นอนแหละมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของปัญหาและประโยชน์ต่อสังคมมันมีปัญหาอะไรหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มกันที่เรื่องของคุณคำรณดีกว่าคุณคำรณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์ลานเบียร์ที่มันกำลังจะเขาเรียกว่าเดือนพฤศจิกายนอย่างนี้นะฮะกำลังจะแบบเกิดขึ้นมากมายหลายๆพื้นที่ทีนี้หลายๆฝ่ายเขาก็มีความเหมือนกับเขาบอกให้ระมัดระวังหน่อยช่วยกันดูหน่อยนะฮะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการส่งเสริมไปหรือเปล่าเมื่อมีปรากฏการณ์ลานเบียร์มากขึ้นเป็นการกระตุ้นให้คนอยากดื่มมากขึ้นหรือเปล่าครับก็ที่จริงแล้วก็นี่ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวนะฤดูหนาวก็ทีมงานจริงๆทีมงานเราก็เพิ่งคุยกันเมื่อกี้นะประชุมวันนี้ประชุมทีมงานกันแล้วก็คิดว่าในช่วงปลายปีนี้เราจะมีการมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แบบไหนในมุมมองของลานเบียร์นี่คือในมุมมองภาพกว้างที่เรามองว่าที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมลานเบียร์ก็เสมือนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ที่ดำเนินการทั้งส่วนใหญ่ก็เป็นรายใหญ่ๆนะครับเป็นทุกค่ายก็ดำเนินการทำแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีทั้งถูกห้ามปรามบ้างถูกปล่อยปละเลยบ้างแต่ว่าที่เราพบมากคือส่วนใหญ่ก็จะผิดกฎหมายนี่คือคุณคำนวณสังเกตมาแล้วก็เจออยู่บ่อยๆที่บทเรียนที่ผ่านมาครับคุณท่านไปพบแล้วมีความเห็นยังไงครับกับปรากฏการณ์ลานเบียร์ที่กำลังจะมีขึ้นคือมันก็เป็นปกตินะผมมองว่าเป็นปกติว่าคือทั้งปีเนี่ยคือมันจะมีช่วงที่ขายดีกับไม่ขายดีนะครับอย่างเช่น6เดือนมาเนี้ยผมเองก็เปิดร้านเบียร์เหมือนกันนะครับก็คือยอดขายสงบเลยคือบ้านเมืองสงบมากสงบเรียกว่าเงียบเงียบเลยเรียกว่าขายไม่ดีเลยขายไม่ดีเลยถือว่าเปิดมา3ปีในปีนี้แย่สุดเลยครับก็คือผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยออกจากธุรกิจแล้วหลายๆคนก็รอโอกาสปลายปีลมหนาวมาอยู่เพราะว่าเนื่องด้วยปลายปีนะคนก็จะได้โบนัสอะไรต่างๆครับเขาจะออกมาสั่งสรรก็เป็นช่วงเวลาของปีที่เศรษฐกิจดีที่สุดก็ว่าได้ผมเรียนถามหน่อยที่ขายไม่ดีนี่เป็นเพราะว่ามีการรณรงค์แล้วมันได้ผลหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะผมก็อาจจะมีส่วนก็ได้ครับต้องให้เครดิตด้วยนะแล้วก็แต่ผมว่าก็อาจจะเป็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็มองว่าช่วงนี้มันถึงเป็นช่วงระยะเวลาแล้วที่จะมีการรณรงค์ในการทำลานเบียร์ในมุมมองของผู้ที่ผลิตเบียร์แล้วก็อยากที่จะก็คือในไม่ต้องรณรงค์ครับแต่คือผู้คนก็รู้สึกว่าคือผมก็อาจจะไม่ได้ส่งเสริมการขายอะไรแต่คือผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องประชุมทีมงานเตรียมพร้อมละเพราะเรารู้ว่าคนจะเยอะขึ้นแต่คือถ้ามองว่ามันเป็นเทศกาลลานเบียร์ไหมคือผมต้องเข้าใจว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีลานเบียร์เหมือนกันนะอันนี้เราล้อจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลย คือในช่วงเวลาเดียวกันของที่ญี่ปุ่นคือหน้าร้อนนะครับคือเขาจะกินเบียร์กันบนลานเนี่ยหน้าร้อน คือเมืองไทยก็ไปล้อวัฒนธรรมนั้นมาก็คือเป็นประเพณีสืบกันมาเป็น10ปีแล้วครับใช่ไหมครับก็คือถือว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นขององการธุรกิจน้ำเมาเหมือนกันไหนๆก็รอมาต้อง6เดือนแล้วนะฮะ ช่วงนี้กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดคือผมก็คืออย่างว่าครับถ้าช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่มีการเขาเรียกว่าคือผู้ประกอบการเองนะก็จะกังวลเรื่องเจ้าที่รัฐเริ่มมาให้ความอบอุ่น บ่อยขึ้นเข้ามาตรวจสอบบ่อยขึ้นใช่ใช่ครับก็คือเข้ามาตรวจสอบบ่อยขึ้นก็บางทีคือผมเข้าใจนะทุกร้านพยายามทำถูกแต่คือด้วยพรบเกี่ยวกับสุราหรือพวกนี้มันเยอะมากหรือว่าบางทีเข้ามาหลายหน่วยงานมีสาธารณสุขมีพวกเกี่ยวกับอาหารทำครัวคือเขาถือมา4พรบคุณต้องผิดสักอย่างกฎหมายพันข้อใช่ไหมครับก็คือบางทีแล้วคืออันนี้มันเป็นปัญหาของประเทศไทยที่เรกูเลชันเราเยอะเกินไปกฎหมายเราเยอะเกินไปมันทำให้เราขยับตัวไม่ได้นะครับในฐานะเอกชนแล้วคุณเท่าพบอยากเห็นขอบเขตมันกว้างขนาดไหนในการจัดลานเบียร์ของคุณผมเชื่อว่านะคือขอบเขตเนี่ยผมเชื่อว่าเอกชนควรจะทำอะไรก็ได้ซึ่งการทำธุรกิจเบียร์เนี่ยคือเป็นเสรีภาพของเอกชนที่ทำแต่ต้องไม่ไปกระทบต่อ
เด็กๆนะครับหรือว่าคือเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับทั้งนี้เราต้องปล่อยให้ทำไปก่อนแต่เราต้องมีมาตรการมาควบคุมภายหลังคือเรามาจำกัดภายหลังเรามาจำกัดว่าเฮ้ยห้ามเด็กเข้านะโอเคเฮ้ยถ้ามีมาแล้วขับเราจะมาแก้ปัญหายังไงไม่ใช่แบบเฮ้ยอย่ามีแต่แรกอันนี้ผมไม่เห็นด้วย คือผมถือว่าการที่เราได้ค้าขายมันสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างภาษีมาพัฒนารัฐเหมือนกันดังนั้นก็ควรจะทำให้มันกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแล้วก็คือผมว่าคนก็อยากพักผ่อนนะครับคือมุมนึงมันเป็นมุมมองของเรื่องของสิทธิที่ว่าเราสามารถค้าขายได้อีกมุมนึงคือมันก็มีประโยชน์ในตัวของมันด้วยการที่จำหน่ายแล้วรัฐได้ภาษีเข้าไปนำไปทำรูปบำรุงได้ครับคุณกำลังมองว่ายังไงครับคือโดยตัวของลานเบียร์เองนี่ในข้อกฎหมายมันยังไม่ได้เขียนชัดว่าผิดไหมนะครับแต่ว่าที่เราเห็นที่บทเรียนที่ผ่านมาคือโดยพฤติการของลานเบียร์เนี่ยมันเข้าข่ายส่งเสริมการขายแล้วก็ที่ผิดเนี่ยเขาส่วนใหญ่ผิดส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาที่โดนมากที่สุดที่หลายปีที่ผ่านมาคือการโฆษณาว่ามีแบนเนอร์มีอะไรต่างๆในการส่งเสริมการหรือว่ามีการโปรโมชั่นในกิจกรรมนั้นเช่นลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆหรือว่ามีการโฆษณาอะไรพวกนี้แล้วก็อีกตัวคือการจำหน่ายให้เด็กอันนี้เป็นองค์ประกอบความผิดที่เกิดกับลานเบียร์แล้วก็ตัวหนึ่งที่ดีขึ้นหน่อยก็คือการเลือกสถานที่ในอดีตลานเบียร์พวกนี้ตั้งในสถานที่ราชการตั้งในถนนปี2ปีนี้ภาพอย่างนี้น้อยลงบอกว่าเอกชนก็เริ่มรู้ว่าตั้งในที่อย่างนั้นไม่ได้เมื่อก่อนงานกาชาดงานอะไรต่างๆที่จังหวัดจัดส่วนใหญ่ลานเบียร์ก็จะไปอยู่ด้วยกันปัจจุบันเนี่ยภาพพวกนี้ดีขึ้นแต่ว่าจะไปผิดเรื่ององค์ประกอบอื่นๆซึ่งนี่เป็นองค์ประกอบที่กฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าผิดกฎหมายคุณเท่าพิภพเองเมื่อสักครู่บอกว่าเห็นด้วยนะฮะในเรื่องของว่าไม่อยากขายให้กับเยาวชนอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมการขายเขารอมาต้อง6เดือนแล้วนะนี่มันช่วงใกล้ปีใหม่แล้วคือเข้าใจว่าคนทำธุรกิจเองก็อยากจะขายมันจะมีมาตรการอะไรที่ช่วยส่งเสริมการขายแล้วเข้าใจในมุมมองของผู้ขายไหมคือผมว่าจริงๆแล้วไอ้ในมุมมองผมนะไอ้การห้ามโฆษณาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกฎหมายที่จริงๆแล้วผมทำคราฟเบียร์เนี่ยถ้าผมเป็นรายเล็กวันหนึ่งผมออกกฎหมายให้ผมทำได้แล้วผมส่งเสริมการขายผมเล่าสตอรี่ผมไม่ได้เนี่ยครับมันก็แย่ใช่ไหมครับผมเลยมองว่าคือกฎหมายเนี้ยมันมีเพื่อบล็อกลายใหม่คือลายเก่าเนี่ยเขาเอารูปเสือขึ้นเอารูปสัตว์คือมันรู้อยู่แล้วครับนึกออกไหมครับคือเขาก็ไปทำโซดาเขาไปทำอะไรมาเนี่ยมันแทบจะไม่การอะไรเขาได้แล้วครับตอนนี้คือผมว่ากฎหมายข้อนี้มันเขาเรียกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันลังแต่จะให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีพื้นที่เป็นของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองครับคือคุณท้าวพิภพอาจจะกำลังพยายามที่จะพูดว่ากฎหมายณตอนนี้ดูเหมือนมันจะล้าสมัยไปล้าสมัยครับล้าสมัยคือการโฆษณาเรื่องหนึ่งแต่การส่งเสริมการขายนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราซื้อสองแถมหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็โอเคคือเราก็ไม่ควรจะทำให้แบบโดสมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณควรจะกินแค่สองคุณก็ซื้อสองไม่ให้คุณจะกินสองเฮ้ยมันมาอีกหนึ่งคุณโอเวอร์คอนซัมชันมันคุณก็เมามันก็เป็นปัญหาของสังคมใช่ไหมครับก็คือผมก็มองว่าโฆษณาเนี่ยควรจะทำได้แต่คือถ้าลดแลกแจกแถมอะไรแถมคอเนี่ยผมว่าผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับตัวโฆษณาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่คือมันบวกกับว่าทิศทางการค้าขายสุราบ้านเรามันกึ่งผูกขาดเพราะนั้นนายทุนที่ผลิตสุราหรือเบียร์เนี่ยก็มีกำลังในการทำเรื่องพวกนี้มากเพราะนั้นกฎหมายออกมาตรการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องปรามที่จะไม่ให้มีการส่งเสริมโปรโมทแล้วก็ใช้โฆษณาภาพลักษณ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะเป้าหมายใหญ่รัฐก็ไม่อยากให้คนมาดื่มแต่ด้วยความที่เขาเป็นทุนใหญ่แล้วก็เมืองไทยมีไม่กี่เจ้าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็แน่นอนพวกเกิดใหม่เกิดยากประเทศเราเล่าเสรีนะปัจจุบันแต่ว่าเกิดโอกาสเกิดใหม่เกิดยากซึ่งณปัจจุบันผมก็คาดเห็นด้วยว่ามาตรา32นี่มันประสิทธิภาพมันด้อยลงเพราะว่ามันพูดเรื่องอะไรครับมาตรา32มาตรา32คือห้ามโฆษณาห้ามโฆษณากลุ่มธุรกิจเหล้าก็ไปเขาแยกแปลงร่างใหม่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เอาตราเดียวกันไปทำเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นที่เป็นนอนแอลกอฮอล์ซึ่งตรงนี้อันนี้คือเป็นตัวปัญหาที่เราเจอแล้วก็เราคิดว่ามาตรา32นี่ทำไมถึงไม่สามารถควบคุมถึงผลิตภัณฑ์รวดตราที่คล้ายหรือเหมือน
ซึ่งนี่ก็เป็นความผิดพลาดของกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันที่ไปรับจดทะเบียนซึ่งในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ให้ใช้แบรนด์ลวดตราที่คล้ายเหมือนนี่เป็นแบรนด์สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ประเทศไทยเราไม่มีตอนนี้เรามีจุดร่วมกันนะฮะเห็นด้วยในเรื่องของตัวกฎหมายครับนะฮะที่มองว่าอาจจะดูแล้วมันยังล้าสมัยไปผมพูดถูกไหมฮะคือมันยังไม่มีเขาเรียกว่าคือไล่ตามไม่ทันธุรกิจคือธุรกิจไปดักว่าห้ามโฆษณาธุรกิจบอกไม่กล้าไม่โฆษณาเล่าแต่ฉันไปทำตราโซดาฉันทำตราน้ำที่รูปลักษณ์เหมือนการเปลี่ยนแค่สีซึ่งอันนี้เรามองว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายแบบสีถนนชัยซึ่งภาครัฐก็ต้องไล่ตามถามว่าเคยมีเข้าข่ายผิดกฎหมายที่จริงก็สู้ได้แต่มันต้องมีโปรเซสในการที่จะดำเนินการสู่กระบวนการทางคดีเนี่ยยุ่งยากนี่เป็นที่มาที่ไปที่คุณคำนลพูดเมื่อสักครู่ว่าณปัจจุบันเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องของเขาเรียกกึ่งเสรีปัจจุบันที่จริงแล้วเป็นเสรีเป็นเสรีแต่เป็นเสรีที่เป็นเสรีแต่เสรีแบบผมเรียกว่าเสรีผูกขาดยังไง ผมไม่เข้าใจครับคือเสรีผูกขาดหมายว่ากฎหมายเราให้ใครก็ผลิตได้นะเข้าตามเงื่อนไขของกรมสรรพสามิตว่าเช่นคุณท่าพิภพจะผลิตคราฟเบียร์ก็คุณท่าพิภพก็ผลิตต้องจดทะเบียน2ล้านต้องมีพื้นที่กี่ไร่ต้องมีเครื่องจักรกี่แรงม้าต้องมีกำลังผลิตเท่าไหร่ซึ่งเงื่อนไขพวกนี้เงื่อนไขพวกนี้มันไปบล็อกไม่ให้คนทั่วไปทำได้ก็อย่างเช่นถ้าทำเบียร์อยากทำเบียร์ออกมาก็ต้อง10ล้านลิตรต่อปีใช่ไหมครับก็คือจะเอาใส่กระป๋องหรือใส่ขวดออกมาได้ซึ่ง10ล้านลิตรต่อปีมีทุนจดทะเบียน10ล้านซึ่งเอาจริงแล้วกว่าจะผลิตได้10ล้านลิตรต่อปีเนี่ย estimate investment cost มันเป็นพันล้านเนี่ยคือมันเปิดโอกาสให้ทำได้แต่คือคนธรรมดามันทำไม่ได้มันไม่มีใครแบบมีตังค์พันล้านแล้วคุณเท่าพิภพออกไปทำที่เมืองนอกมาแล้วก็ค่อยอิมพอร์ตเข้ามาเมืองไทยใช่คือไปทำอยู่เนี่ยเกาะกงกัมพูชาครับคือเดินข้ามไป5โลแล้วก็ไปทำแล้วก็แต่ยี่คุณก็ต้องเสียภาษีเวลานำเข้ามาใช่ใช่อ๋อซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มคอสเข้าไปในตัวกำแพงเราอีกรอบใช่ไหมครับเป็นกำแพงเวลาไปขายในตลาดก็ยากขึ้นไปอีกยากคือผมขายข้าวเบียร์นอกแพงกว่าเบียร์อเมผมขายเบียร์ผมแพงกว่าเบียร์อเมริกาเพราะ economy of scale ผมเล็กกว่าเบียร์ที่นำเข้าจากอเมริกาเนี่ยถูกกว่าเบียร์คือจำนวนการผลิตเราไม่สามารถผลิตได้จำนวนเยอะๆพอจำนวนมันไม่เยอะคอสมันต้นทุนก็สูงขึ้นหน่อยใช่ครับนะครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าเรามาต่อกันต่อนะครับในเรื่องของธุรกิจลานเบียร์กับช่วงปีใหม่ที่จะถึงครับNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop สู่รายการสุมหัวคิดนะครับวันนี้เราจะมาสุมหัวคิดกันในเรื่องของปรากฏการณ์ลานเบียร์นะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะฮะมันควรจะมีขอบเขตที่จะสามารถจัดนะฮะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อสักครู่นั้นเราก็มีการพูดกันไปแล้วนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวของบทกฎหมายเองในขณะนี้มันเป็นลักษณะว่ามันจะไปบล็อกกับผู้เกิดรายใหม่นะครับซึ่งจุดหนึ่งเขามองว่ามันเป็นการที่จะไม่ให้มีผู้บริโภคแอลกอฮอล์มากขึ้นแต่ว่าคุณคำนลกลับมองว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมคือที่จริงแล้วปัจจุบันคือลักเดี๋ยวปี33มาเราเปิดให้เสรีแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสรีจริงสมัยก่อนมันเป็นระบบสัมปทานคือรัฐเป็นของรัฐแล้วตอนหลังก็มาให้ประมูลให้เอกชนใครก็มาประมูลได้เพื่อมาขอลายเส้นซึ่งแต่ว่าในลายเส้นนี้มันก็มีข้อจำกัดจริงว่ามันไม่ได้เสรีจริงมันเป็นเสรีเทียมเราเรียกเสรีเทียมซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผู้ค้ารายย่อยในโอกาสเข้าสู่การตลาดนี้ยากอย่างเช่นคุณเท่าพิภพที่บอกเมื่อครู่นี้ใช่แต่ถามว่าเป็นผลดีต่อการควบคุมแอลกอฮอล์ไหมผมอาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่ากลไกการที่ในประเทศมีนายทุนใหญ่ผูกขาดอยู่แค่เจ้าสองเจ้านี่มันมีอิทธิพลต่อการแทรกแซงนโยบายรัฐซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญว่าทำให้นโยบายการบังคับใช้ในกฎหมายนี่มีผลเหมือนบ้านเราหลายเรื่องเรารู้เลยว่าเรื่องนี้
ทุนธุรกิจแอลกอฮอล์อยู่เบื้องหลังแต่ว่ามันอยู่เป็นเงาๆอะไรเนี่ยเอ๊แต่รัฐเขาก็อ้างว่าเขาก็สามารถทำให้เขาพยายามออกกฎมาต่างๆแล้วแล้วอย่างนี้คุณคำลนมองแนวทางการแก้ไขปัญหายังไงฮะคือในแนวคิดผมมองว่าในเมื่อรัฐเราไม่ส่งเสริมแล้วก็เครื่องดื่มพวกนี้เป็นเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับที่จริงแล้วมันควรเป็นกลับไปเป็นก็ยังเป็นนโยบายที่รัฐควบคุมเหมือนเดิมคือว่าเป็นนโยบายโมโนโพลีก็คือเป็นของรัฐรัฐเป็นคนขายให้รัฐเป็นคนขายคนเดียวครับอันนี้คือประการที่1ที่เราเลือกก็เป็นช้อยดีที่สุด2ก็คือการถ้าเป็นของเอกชนก็ควรจะพวกควบคุมปริมาณร้านหรือใบอนุญาตปัจจุบันเรามีใบอนุญาตประมาณ 500,000 500,000 ใบที่ถูกแล้วก็ไม่ถูกประมาณสัก 600,000 ครับ 600,000 ก็เกินๆใบอนุญาตผมว่ามีความสำคัญในการที่จะลดการเข้าถึงของคนที่ไม่ควรดื่มใช่ไหมเหมือนร้านทั่วไปปัจจุบันเราใช้เวลาไม่กี่นาทีเราก็หาร้านซื้อเหล้าที่ไหนก็ได้นะครับไอ้พวกนี้อันนี้มีนัยยะสำคัญซึ่งมันก็ผูกเกี่ยวกับร้านเบียร์เนี้ยร้านเบียร์เนี่ยก็จะมีร้านเบียร์เราเรียกร้านเบียร์เถื่อนกับร้านเบียร์ที่มีใบอนุญาตร้านเบียร์เถื่อนก็ตั้งเลยไม่ต้องมีใบอนุญาตอะไรเนี้ยซึ่งอันนี้ก็มีผลต่อการเข้าถึงของอันนี้คือภาพที่คุณคำนวณอยากเห็นคือหนึ่งรัฐเป็นผู้ผลิตคนเดียวเลยเป็นผู้ขายเป็นผู้ขายสองคือการควบคุมปริมาณของร้านจำหน่ายพูดขนาดนี้แล้วคุณเท่าพิภพมองเห็นว่ายังไงฮะก็ถ้าควบคุมคนขายอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เห็นต่างนะที่ผมคิดว่าคือความเชื่อของผมเนี่ยทางการเมืองหรือว่าวิธีคิดผมเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐคือปัญหาคือเราควรจะให้เสรีภาพของคนคือเราต้องเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเท่ากันแล้วมนุษย์หรือประชาชนเนี่ยทุกคนมีความคิดที่คิดเองได้ครับใช่ไหมครับครับคือการควบคุมใบอนุญาตเนี่ยมันจะยิ่งผมเชื่อว่ามันจะยิ่งส่งเสริมการคอร์รัปชันในระบบเพราะว่าอ้าวอย่างนี้คุณให้ใครไม่ให้ใครคนที่ไหนคือผมเชื่อว่าการสร้างประชากรที่มี awareness เรื่องมีการรับรู้เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีเนี่ยคือดื่มเป็นไม่ให้กินสักแต่ว่ากินเอาเมาแต่คือดื่มเป็นแล้วก็รู้ว่าผลของมันคือยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นทางออกคือผมเชื่อในการให้ความรู้นะครับและการควบคุมเนี่ยก็มีจำกัดได้ในการมาป้องปรามนะครับถ้าผิดกฎหมายมาแล้วขับเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องมีอย่างเช่นตอนนี้ปรับ20,000เนี่ยบางคนก็แบบรู้สึกฉันรวยอ่ะ20,000นี้มันธรรมดาเขาไม่คิดถึงคนอื่นไงทำไมเขารู้สึกว่าเขาขับเข้าด่านได้เพราะเขาคิดว่าเขาอาจจะจ่ายตำรวจ 5,000 ได้เขามีเงินเขาจ่ายตำรวจ 5,000 ได้ 20,000 ไม่เป็นไรก็รู้กันอยู่ว่าเข้าด่านก็ 5,000 เฮ้ยแต่ถ้าปรับ200,000แล้วตำรวจไม่รับตังค์ล่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงหรือว่าถ้าเขามีความคิดอีกอย่างนึงที่ว่าเฮ้ยการที่ฉันมาแล้วถามเนี่ยมันไม่ใช่ฉันโดนด่านนะแต่ฉันอาจจะเมาแล้วไปชนคนอื่นตายถ้าเขาทุกคนในประเทศเชื่อว่าคนเราเท่ากันเนี่ยเขาจะรู้สึกแล้วว่าการที่เขาขับรถมาแล้วขับเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบกับชีวิตคนอื่นที่มีค่าเท่ากับเขาด้วยใช่ไหมครับก็คือเหมือนชีวิตตัวเองเขาก็จะไม่ทำมันอันนี้คืออันนี้เป็นภาพถ้าบอกว่า optimum point แบบเขาเรียกว่ายูโทเปียของผมเลยคือเราต้องเดินไปตรงนั้นให้ได้วันหนึ่งนะครับก็คือประเทศไทยแต่มันต้องสร้างจากทุกอย่างตั้งแต่การศึกษาคือคนรุ่นใหม่ต้องมาครับมันคือแบบต้องจากอิฐก้อนแรกด้านล่างขึ้นบนเลยเอาล่ะความฝันของทั้งสองท่านนั้นจะเป็นความฝันที่แตกต่างกันแต่ว่าตามโลกความเป็นจริงแล้วมันต้องมาอยู่จุดร่วมกันณตอนนี้เราอยากเห็นอะไรในจุดร่วมตรงนี้คือตอนนี้ผมก็อยากเห็นให้มีร้านเบียร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ให้เป็นเสรีร้านเบียร์ใช่ก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่ให้เสรีฮะก็คือมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมครับก็ทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่พี่คำลนบอกใช่ไหมครับแล้วก็แต่คือผมก็อยากให้คือตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนะครับก็คือถ้าใครปุ๊บเจอด่านคือเราต้องมีความรู้สึกว่าตำรวจซื้อไม่ได้แล้วคนจะแบบไม่ขับรถไปกินนะครับก็คือแล้วก็มีสร้างเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วมีแก๊ปมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือนั่งไม่ต้องเอารถไปก็นั่งกลับมาคนขับมายังมีใช่ก็คือผมบอกเลยเอาสูตรง่ายๆนะผมบอกตอนเนี้ยจะไปกินเบียร์ใช่ไหมครับขับรถไปโอเคแบบโอเคขับรถไปปุ๊บโดนตำรวจปุ๊บอาจจะโดน 20,000 เข้าคุกเสียเวลาทำมาหากิน2วันสมมติวันละ 2,000 โดนไปแล้วประมาณ 25,000 ใช่ไหมครับกว่าจะขึ้นศาลเสร็จเสียเวลา
ะครับกับการที่เราจะเสีย300อ่ะบ้านไกลก็ได้เลยกรุงเทพ300เนี่ย300บาท300บาท600ใช่มั้ยคือคนเราต้องคิดให้ปลอดภัยครับสบายเมาจะเมาอะไรก็เมาเลยครับครับไม่เป็นอันตรายต่อใครคือสนุกเต็มที่นะนี่ก็เป็นความเป็นจริงที่ของคุณเท่าพิภพอยากจะเห็นนะตอนนี้ที่สามารถปรับได้แล้วมันปรับได้จริงๆด้วยกับผู้บริโภคก็คือปรับที่ท่านพฤติกรรมผู้บริโภคปรับที่คุณเองก่อนไม่ต้องกฎหมายนะครับไม่ต้องใครเลยก็คือตัวเราก่อนเราถ้าเราคือผมเข้าใจนะคือผมก็เคยเป็นคนที่แบบดื่มแบบตายทิ้งดิ่งแต่คือเฮ้ยพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะตามอายุตามหน้าที่การงานอะไรเงี้ยคือแต่ผมเชื่อว่าแล้วแต่ผมโชคดีไงผมแบบไม่มีตังค์ซื้อรถผมก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ตลอดแล้วผมก็แบบยังนั่งอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็ไม่ชนใครตายผมก็เลยบอกว่าเอ้ยบางทีมันไม่ใช่ปัญหาของจากเหล้าจากเบียร์มันเป็นมหาที่คุณเองแต่สิ่งสำคัญคือจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ครับใช่ครับคุณคำรณผมเห็นในสองมุมก็คือหนึ่งมุมรับผิดชอบกับผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการนี่มุมหนึ่งมุมหนึ่งความรับผิดชอบของตัวผู้บริโภคเองในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าก็คือขั้นต่ำที่ผมเรียกร้องคือทำตามกรอบของกฎหมายกฎหมายว่าห้ามจัดในเทศกาลไม่จัดต้องมีใบอนุญาตไม่โปรโมชั่นไม่ส่งเสริมการขายอันนี้คือกรอบขั้นต่ำที่คุณกำลังรับได้รับได้นี่สำหรับผมนะผมรับได้เนี่ยเราก็ไม่ไปยุ่งใช่ไหมก็คุณก็ค้าขายคุณสกรีนเด็กซึ่งเนี่ยหลายเดือนที่แล้วผมก็เพิ่งไปแอบไปผมไม่รู้ในกรงแอบคือต้องบอกว่าแอบไปเพราะเขาจัดลานเบียร์แบบปิดแล้วเราก็ส่งทีมงานไปนี่เขาก็คอนโทรลค่อนข้างดีมั้งโอกาสเขาสกรีนคนเพราะเขาก็ห่วงน่าจะกลุ่มพวกนั่นแหละอ๋อใช่แหละครับกลุ่มคาบเบียร์แถวพระรามเก้าอะไรนั่นแหละอ๋อโดนสกรีนแล้วเขาก็มีทีมไม่มีอะไรผิดเขาก็ไม่มีเขาก็ระมัดระวังมากอันนี้คือความรับผิดชอบของผู้ประกอบการซึ่งผมเชื่อว่าผู้ประกอบการให้ค้าขายอย่างตรงไปตรงมาในด้านรัฐก็ให้มีอยู่แล้วก็ค้าขายอย่างตรงไปตรงมาไม่เลี่ยงบาลีไม่เอาโซดามาโฆษณาเขาห้ามอะไรก็ทำให้ถูกกฎหมายผมว่านี่ก็พอรับได้อย่างที่สองคือผู้บริโภคเนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนกาแฟไม่เหมือนอะไรอย่างอื่นคือพอเรากินเข้าไปมากมันควบคุมไม่ได้เพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันก็บางทีพูดยากว่าเรารับผิดชอบได้หรือเปล่าอะไรนี่บางทีผมมีรถเองถ้าผมไม่ดื่มบางทีผมก็ด้วยความที่เราไม่เคยถูกปลูกฝังก็ดื่มเต็มที่ดื่มหนักดื่มอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเรื่องพวกนี้ผมว่านี่คือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ต้องใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเพราะว่าในฐานะนักรณรงค์เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่ามาตรฐานการดื่มและดื่มมากดื่มน้อยนี่ไม่ว่าดื่มขนาดไหนนี่ไม่มีปริมาณที่ปลอดภัยครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาในการสื่อสารกับสังคมว่าการดื่มนี่ไม่มีการดื่มแบบไหนที่ปลอดภัยถ้าต้องไปดื่มนี่ต้องทำตัวอย่างไรนี่มันต้องใช้เวลาในการสร้างพฤติกรรมเหล่านี้บวกกับการบังคับใช้กฎหมายที่ผมว่าอย่างตรงไปตรงมาไม่ไปรีดไถผู้บังคับใช้กฎหมายก็ไม่ไปรีดไถผู้บริโภคทำผิดก็ต้องตรงไปตรงมาเหมือนปัจจุบันเรามีกฎหมายบางตัวที่เรามีแต่ไม่เคยถูกใช้นะเช่นผมขับรถเมาและขับรถไปชนคนตายนี่ใบขับขี่จะถูกถอนตามกฎหมายจะถูกยึดตลอดชีพซึ่งไม่เคยมีนะในต่างประเทศเราขับรถไปเมาและขับรถนี่อย่างน้อย6เดือน3เดือนนี่มันขับรถไม่ได้เลยโอ้มันเป็นปัญหามากสำหรับชีวิตของคนคนนั้นแต่บ้านเราเรื่องพวกนี้ก็ยังไปช้าอยู่คือกระบวนการยุติธรรมยังไปช้าคือถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยเรามาสุมหัวคิดกันนี่นะเราก็คุยกันเรื่องนี้ดูแล้วเหมือนภาพรวมนะปัจจุบันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆคือเห็นด้วยกับกฎหมายณปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ซัดทีเดียวไม่ซัดทีเดียวอยากจะแอดอะไรเพิ่มฮะก็ไม่จริงๆก็คือเห็นด้วยครับแต่คือถ้าในการควบคุมเนี่ยผมว่าอาจจะควบคุมได้มากกว่านี้อีกนะคือแบบอย่างเช่นมาล็อกขับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับคืออย่างที่ประเทศเกาหลีเนี่ยคือเขาจะมีคือแฟนเก่าผมเป็นคนเกาหลีนะแล้วเขาจะมีพี่ชายเป็นหมอครับเมาแล้วขับมาแล้วสองรอบถ้าโดนรอบที่3นี่คือยึดใบประกอบวิชาชีพแพทย์เลยนะโอ้ โอ้ไปถึงนู่นเลยนะใช่คือเขาไม่ให้แค่ปรับไงเขาไม่ให้แค่ไม่ใช่แค่ยึดใบขับขี่แล้วนะคุณเรียนหมอมาแล้วคุณไม่มีใบหมอหรือคุณเป็นทนายแล้วโดนยึดเนี่ยครับคือมันตรงนั้นแหละครับคือ
จุดนั้นแหละจุดนั้นทางจิตวิทยาที่คนจะคิดว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วมันเป็นการเหมือนเป็นการบังคับให้เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ใช่คำนึงตลอดเวลาคือบางคนมีความรับผิดชอบสูงแต่บางคนไม่มีเลยอันนี้เราเข้าใจนะสังคมธรรมดามากก็คือเนี่ยต้องมีอย่างนี้ไงคือไม่ใช่แค่เงินอย่างนั้นคุณรวยคุณแบบเป็นลูกเจ้าสัวเลยคุณก็ไม่สนอยู่สองหมื่นนี่มันใช่คือเงินไม่ใช่คำตอบแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องมาพูดถึงตัวบทกฎหมายใช่มาตรการทางกฎหมายมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่ได้ต้องการเอาคนเข้าคุกต้องการอะไรพวกนี้แต่ว่ากฎหมายมันต้องการปรามเพื่อจะไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยไปสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคอื่นๆในสังคมครั้งนี้ซึ่งผมว่าเครื่องมือหลายตัวบ้านเรายังไม่ได้ใช้เรื่องพวกนี้ไม่ได้ปัจจุบันก็ดีขึ้นหน่อยแต่ยังดีในระดับช้าเช่นศาลลงโทษเดี๋ยวนี้ไม่รอลงอาญาแล้วนะรอลงอาญาน้อยลงลองอาจจะให้ไปบำเพ็ญประโยชน์มากขึ้นอะไรแต่ว่าก็ยังเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ยังไม่น่าพอใจพูดง่ายๆมันผมว่าต้องเพิ่มดีกรีผมเพิ่มได้ครับจริงๆแล้วประเทศไทยเดี๋ยวจริงๆก็ลงโทษแรงนะล่าสุดเพื่อนผมนี่ก็บ่นมาเหมือนกันไปโดนมาแล้วก็ไปบำเพ็ญประโยชน์แบบ10ครั้งมั้งแล้วคราวนี้ก็ไปหาอีกคนนึงเขาโดนคดียาไอซ์มาครับโดน5ครั้งเองคือตอนนี้กินเหล้าเนี่ยคือโดนเยอะกว่ายาเสพติดแล้วนะจริงผมว่ามันก็เยอะแต่คือคนไม่รู้ไงว่ามันแรงแค่ไหนนะครับคือลงโทษไปก็เท่านั้นใช่ไหมนะครับนี่ก็เป็นสุมหัวคิดของเราประจำวันนี้นะครับเป็นการมองรอบด้านนะครับกับปรากฏการณ์ลานเบียร์นะครับก็อย่างที่ทราบกันเลยครับว่าทั้งสองท่านก็จะมีความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ที่แน่ๆครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับต่อตัวเองและก็ต่อสังคมวันนี้สุมหัวคิดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ